เห็นไฟแวบแวบเหมือนด้านนี้อย่างข้างหน้าน่าสิเป็นของคนทรงครับน่าจะเป็นด้านคนทรงแบบคนทรงครับคนทรงของจังหวัดสระข้ามบนถนนเส้นนี้เป็นเส้นสระข้ามกันทละวิชัยครับไปกาฬสินธุ์เส้นเข้ากันทละเป็นด้านของคนทรงนี่หรือครับคนทรงตำรวจบ่ตั้งคนทรงมาตั้งเองบ่คือฝ่าวแต่น้องเนาะนี่หรอลูกแวะลงจากเบิ่งจะเข้าไงฝ่าวไปรับเจ้านายฝ่อด้านคนทรงอยู่เส้นสารข้ามกันทละวิชัยครับหน้าวิไลสงแวะชมเมืองจักน้อยครับเฝ้ากับเฝ้าอยู่หรอกเรียกเฝ้าผมเคยเห็นนายเถียกับด้านคนทรงเห็นตาด้านตำรวจเป็นยังไงด้านคนทรงมันเป็นยังไงแวะชมเมืองจักน้อยกันนะเคยลงเมืองด้านคนทรงนายเถียครับลงกระดานตำรวจเดี๋ยวจะไปรับจังไห้ดินเฝ้าก็เฝ้างานบ่ค่อยเห็นครับเลยอยากลงเบิ่งจังหน่อยเฮ้ยเจ้าเฮ็ดกันจังได๋สวัสดีครับผมสอบถามแป๊บนึงครับผมเคยเห็นอะไรที่เห็นแต่ด้านตำรวจอันนี้เป็นด้านของคนทรงสอบถามนะครับนี่เป็นของคนทรงเป็นไหมครับนี่ครับผมของคนทรงครับคนทรงมาเองบอกคนของสารคามบอกครับครับผมของสารคามครับอ๋อคนทรงสารคามรถติดเงาเหยียดเลยครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงคนกำลังเหลืองงานพายุรถติดอย่างคือติดแก่มันจัดนู่นว่าเป็นเอาอย่างเนี้ยเด้อคนทรงโมจักเพราะเราบอขาดโอ้ยยังเหรอทะเบียนขาดทั้งสี่บอกอันนี้แมงนี่อันนี้รถลากบอกรถลากกับพิษอยู่บอกเงินครับเขาแถวโอเคเสียครับครับเพิ่งเป็นอย่างมุ่นบ่เข้าใจก็เห็นด้านตำรวจครับบ่เคยเห็นด้านคนทรงอยู่เทียเลยอยากแวะเบิ่งครับเป็นคนทรงของสารคามครับคนทรงจังหวัดสารคามเบิ่งครับเบิ่งประชาชน
กินแถวๆสดนะครับอันนี้เป็นเยอะใช่ครับครับปรับค่ะครับปรับครับปรับด้วยครับใช่อันนี้ข้างไหนคะอันนี้ครับสอบถามผู้รู้นะครับเพิ่นเสียค่าปรับค่าใบสั่งพร้อมอยู่บอกคนชงเนี่ยครับเบื้องหน้างานเพิ่นครับของขนส่งจังหวัดสารคามครับผมเป็นตรวจสุขภาพครับเป็นสารภาพข้ามกันทะละอยู่หน้าวิไลสงครับอยู่หน้าวิไลสงเนี่ยครับสวัสดีทุกๆคนครับผมเพิ่นครับเป็นของขนส่งจังหวัดมหาสารคามครับตำรวจตั้งบ่ได้ถ้าว่าขนส่งมาเองครับบ่เห็นตำรวจตั้งโดนแล้วครับเส้นนี้แต่ว่ามื้อนี้บังเอิญเป็นอย่างที่เห็นมีขนส่งมาลงเนี่ยครับรถติดเหง้าหลายกิโลแล้วครับพอละเส้นสารคามไปกันทราวิชัยครับผมเป็นตรวจสุขภาพนะครับรถติดง่ายเหยียบเลยรถสองเล่นเหลือเล่นเดียวเบิ่งครับเบิ่งสภาพการจราจรไปพ่อพร้อมหามพันครับนักรบด้านเทียนบ่ได้สนับสนุนผู้ใดทำผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นของขนส่งครับย้ำอีกทีเป็นของขนส่งจังหวัดสารคามครับเบิ่ง1นาย2นาย3นาย4นาย5นาย6นาย7นายโอ้มันหมดขนส่งแล้วสิ4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณ10กว่านายครับขนส่งจังหวัดมหาสารคามผมหูแล้วครับขอบคุณมีนโยบายยังออกมาอีกสิมาไหนครับเอาไทยผมมาเอาไทยซื้อบอกให้ยังไหนซื้อรถเจ้าเนี่ยครับเป็นมาไทยลูกผมนะครับหัวเป็นมาไทยเห็นยังเป็นขนส่งจังหวัดสารคามครับย้ำอีกทีต้นมากไหนเป็นภาษีอ่ะเกี่ยวกับภาษีจุดตรวจคนดำ MP2.5 นี่การเปรียบเทียบปั๊บพร้อมครับนี่เครื่องนี้อย่างเขาเห็นเครื่องนี้ยังก็พอรู้นะครับยืนเป็นแถวเลยอ
หน้าเป็นแถวเลยครับย่าให้ชาชนไปหนอกกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไปถามกันตอนนี้นี่ประชาชนนั่งอยู่ครับคุณเดี๋ยวจะไปติดเป็นเหยียกง่ายดีนี่ครับเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปก่อนครับอยู่ตรงทำมีไร่สงครับมีไร่สงจังหวัดมหาสารคามถึงสารคามกันทราวิชัยครับผมนี่เป็นวันที่มี27บ่27มีนาคมวันจันทร์ครับสวัสดีครับสอบถามได้บ่ครับผมไอ้ต้นมากสิเป็นอีหยังหนอครับเกี่ยวกับอีหยังหนอตรวจทะเบียนคนดําสําหรับภาษีขาดภาษีขาดจังซี่บ่ครับคนดําบัตรบ่ครับคนดําครับภาษีขาดมันก็นิ่นภาษีกับคนดำครับเป็นคนทรงจังหวัดสารคามบ่ครับครับผมเหมือนกันทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนมากก็เป็นภาษีขาดแต่ว่าคนดำท่านเห็นครับว่าเป็นวัดคนดำยังไงแต่ว่าส่วนมากก็เป็นภาษีขาดนะครับจะบอกได้ว่าจับมาใช่ผมต้องขี่เกินไปที่หัวนะนั่นมากก็เรียกตะลุนใหญ่ครับสวัสดีทุกๆคนอีกแกนึงครับพี่บ่ได้เอ่ยชื่อไอ้น้ำนี่เป็นด่านขนส่งเป็นด่านบ่ฮู้จุดตรวจจุดตรวจจังซี่บ่จุดตรวจของขนส่งครับขนส่งจังหวัดมหาสารคามเวลาเดินอยู่ตอนเดียว16นาฬิกา15นาทีหายสิบนาทีเนี่ยประมาณนี้ลาคนไกลเหลืองานครับหนึ่งสภาพจราจรงั้นผมติดง่ายวันทุกคนเหรอผมสงสัยว่ามันอย่างอันนี้ผมเลยตั้งกล่องมาเป็นเป็นด้านของขนส่งผมว่ามันของตำรวจครับที่แรกอยากเบิ่งก้นดำมันตรวจวัดก้นดำยังไงหนอคือบ่เห็นหนอคิดก็ว่าไปตามคิดนะครับบ่ได้ไปตัวอย่างผู้ใดพรบ.ขาดก็ไปต่อแค่นั้นครับพรบ.ทะเบียนThank you.
สิเขาใส่เมื่อไหร่ครับลมมันถูกขับบรรยายเอาครับนี่ประชาชนมากรอเสียขับปรับอยากเบิ่งมาเป็นวัดก้นดำยังไงท่านเคยเห็นยังเสียอยากเบิ่งเห็นวัดควนดำวัดควนดำที่มาวัดเนี่ยเนาะนี่นะที่พ่อระบอากาศกันผมมาทุกสองพ่วงครับทำถูกทำไปครับไม่มีไฟว่าครับผมไม่ได้ขัดขวางนักรบด้านเทียนไม่ได้สนับสนุนผู้ใดทำผิดกฎหมายครับเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำถูกตามกฎตามระเบียบก่อนระเบียบมีไวท่าให้ทำตามครับกฎกติกาบ่เป็นไวท่าแหกวันนี้ครับผมมีมาไล่ผมดูเฉยอ๋อครับผมอ๋อผมไล่สดครับไล่สดระวังโดนพรบคอมเอาเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ไม่โดนนะครับเอามาคุยกันก่อนครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ผมไล่สดไม่ผิดกฎหมายนะครับหัวหน้าดูกฎหมายยังฮะหัวหน้าดูกฎหมายดีๆก่อนค่อยบอกค่อยพูดถ้าเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวไปอะไรส่วนตัวถึงผิดกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ไม่ผิดครับผมดูครับดูเอาอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่ประชาชนถ้าประชาชนธรรมดาไม่ได้ผิดครับอันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐครับกินประชาไอกินเงินเดือนของภาษีประชาชนถ้าทำถูกทำไปดูเอาดูเอาภาพบรรยายครับให้ภาพบรรยายเอาการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่รถจริงทำนะครับอันขึ้นปั๊บจะปัดครับ500อันนี้ทะเบียนขาดหรือว่าอะไรพรบพรบขาดบอก500ลดไม่ได้อีกนะครับ500ครับพรบขาดพรบจะภาษีเนาะภาษีขาด
ก็ตำรวจอีกจนตรงตำรวจยังมีอาการอารมณ์รวยกันแน่ๆอยู่อันนี้เป็นคนตรงคนตรงเต็มๆภาษีขาด500ครับต่อบ่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ครับผู้ใดบ่ทันต่อช่วงสิสงกรานต์นี้ไปเที่ยวไปเดินทางไกลกับไปต่อไปซะครับผู้ใดบ่ทันต่อปรับแพงเหลือเกิน500พะนะสายก็ขาเลี้ยงกันต่ำอีกบรรยากาศภาพจราจรอันนี้รถติดเส้นปลายทะเบียนเพิ่นเขียนจะบาทครับนี่บัตรที่เขียนใต้ทะเบียนจะบาทเดี๋ยวก่อนเพิ่นเขียนจะบาทเขียนไปเพิ่นเขียนไปสั่งเอาบ่ก็ได้สักสิฮะตัวคือสักบ่แม่นครับโอ้ยมาจากไหนผมมาเห็นเอ๊นี่แหละครับผมเลยมาแถวสามด้านว่ามันเป็นคนทรงยังไงแล้วรถตัวท่านไหนตัวผมขั้นขาวจอดที่ข้างหน้าครับรถที่ว่าสิบอลรถหกไอ้รถที่ครับนี่แหละเอ๊ครับเหลียวผมมันด้านตำรวจผมเลยลงมึงนะนะเป็นคนทรงผมเป็นคนทรงอันอ๋ออันนี้เขียนไปสร้างกันบ้านเขียนไปสร้างแบบผมมีกันต่อสามผู้รู้ครับคนทรงเป็นเขียนไปสร้างได้ยี่บอกใช่ไหมเต้ไม่ได้หนีมาตรงคอกว้างนี่แต่ทางนี้ไปตรงนู้นแล้วสอบก็แล้วรถเขาอู้ก็อย่าฟังหรอกโอ้ยรถเขาเต้นเถอะอันนี้รถในเต้นห้ามว่าให้รถตั้งตัวห้องแน่นรถในเต้นเต้นเป็นว่าเป็นเต้นไปตั้งยาบาดกับบอปิดรถติดแผ่นไปทะเบียนอันนี้เป็นไอ้ผมเองเป็นหน้าได้ครับเพราะเป็นยังเนี่ยผู้เสียไล่แดงนี่คุณขายรถมือสองยูเต้นครับโฆษณาเพื่อนเนี่ยยูเต้นไอ้หน้าสีนวลครับมันเปิดรถเต้นเป็นรถติดแผ่นไปทะเบียนบ่ฮู้ว่าสิคือจักบาทกำลังเขียนใบสั่งอยู่เป็นรถเต้นครับรถออกมาจากเต้นมาสมมั้งมาเฉดรถติดแค่นไปทะเบียนก็ระบอกไอ้ทะเบียนภาษีประกาศภาษีประกาศก็ติดแผ่นไปทะเบียนติดๆเอาไปแดงคันนี้ก็เพิ่นไฟแดงก็เปิดแล้วก็ไฟแดงก็เปิดไม่เห็นคนตรงผมให้น้องก็หาลูกใหม่
มีบ่ผมต้องกันแล้วผมบ่ตัดกันแล้วคือเป็นตำรวจได้ถึงอยู่ที่นี่ครับอยู่ก็เถอะก็ต้องคนเลยบ่อืมมีแต่บ่เป็นตำรวจได้ถึงบ่เป็นตำรวจพี่น้องเป็นผู้เป็นตำรวจมั้งอันใดดีแล้วกันนี่เนี่ยก็ทุ่มมาร้านเนี่ยละดีก็ได้เป็นอย่างนี้ครับครับที่ได้ฝังการทำงานเจ้าหน้าที่แล้วพี่คนไหนคนนี้เขาคิดอะไรอ่ะอันนี้พี่ชายผมมาถามพี่ชายผมเฉยครับตรงนี้เขาจะไล่อย่างไรเลยตรงนี้ผมถามพี่ชายผมเฉยๆว่าโดนเท่าไหร่ถามได้ไหมพี่ถามได้แต่พี่ขวางตรงนั้นไม่ผมไม่ได้ขวางพอดีพี่ชายผมถามพี่ชายผมไม่ผมไม่ไล่ผมจะไล่อยู่ตรงนี้มีปัญหาผมนะคุณเนี่ยคุณนี้ทำไมมีปัญหากับผมจังอ่ะคุณเป็นคนไหนสารคามไหมนะคุณเป็นคนจังหวัดสารคามไหมถามหน่อยสารคามเป็นคนใจดีนะมีแต่คนดีๆนะฮะถ้ากีดขวางการจราจรเดี๋ยวทางเราจะดำเนินการไม่เป็นไรครับดำเนินการเลยครับผมเอาเลยผมอยู่หลายทางครับผมอยู่หลายทางนะครับไม่ได้ขวางจราจรนะครับคนนี้รู้สึกจะมีปัญหานะมาคุยกับผมตรงนี้ได้ไหมล่ะเอาถ้าคนสารคามจะเป็นคนใจดีนะมารยาทดีเป็นเมืองการศึกษานะครับจังหวัดสารคามจะบาทได้ฮะเขาเชิญได้บาทห้าร้อยต่อไปได้อีกไปทะเบียนขาดบดเทียดกับ500ภาษีขาดกับ500ต่อบ่ได้เป็นขนส่งจังหวัดสารคามครับอะไรครับไล่ส่วนอ่ะให้มันถูกต้องครับผมให้ข้อกฎหมายกับคนที่เขาดูด้วยครับผมไม่ว่าเป็นไล่มั่วทั่วครับผมที่ตายพูดไปอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของคนส่งจังหวัดสารคามนะครับอะไรได้แต่ต้องอธิบายให้กับประชาชนให้อยู่ในกฎหมายถูกต้องข้อกฎหมายนะครับนักรบทันเทียนไม่เคยสนับสนุนใครทำผิดกฎหมายนะครับดูเฉยๆว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกไหมถ้าทำถูกทำไปถ้าทำถูกจะกลัวอะไรล่ะครับทำไปไม่มีใครว่าอะไรเอารถบรรทุกอยู่นี่หลายๆคันไปใส่ล่ะคือว่าตรวจคนดำเนี่ยหัวหน้าไปแล้วบ่พอตรวจคนดำจักคันก็เลยว่าพอดีนะครับแต่ว่าเฮ็ดให้มันถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเฮ็ดมันถูกต้องก่อนที่มาจับปรับของประชาชนอย่างเพียงหนึ่งเป็นสารคามกันทลาครับอยู่หน้าวิไลสงฆ์จังหวัดสารคามครับแมนครับอยู่หน้าบันดอนดูครับก่อนที่ถึงปั๊มพี่ที่ครับกันไปทางกันทลาผมไม่ได้ว่าสนับสนุนผู้ใดผิดกฎหมายนะครับแต่แค่อยากให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ถ้าคุณพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมฟ้องคุณทีนะได้ครับได้ไม่ถูกต้องครับผมโอเคได้ครับท่านได้เลยเบิ่งเอาเด้อครับเจ้าหน้าที่ถ้าคำพูดคุณ
พูดใส่ร้ายเจ้าหน้าที่เออเอาเลยครับฟ้องเลยเฟียดิเจ้าหน้าที่แม่นมาฟ้องประชาชนนี่หยังฟ้องเงินเดือนก็มีแม่เห็นประชาชนถือกองก็ดีตอบแต่ที่ว่าประชาชนเห็นคิดกฎหมายดีนั้นผู้ใดคอมเมนต์ก็ขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพด้วยครับเจ้าหน้าที่ว่าท่านเห็นในเพิ่นเสียหายเพิ่นสิฟ้องพะนะคอมเมนต์แบบสุภาพครับคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับไม่ได้สนับสนุนใครทำผิดกฎหมายทำถูกก็ทำไปไม่ว่าอะไรกันปกติเมื่อนี้ที่เป็นของสพเมืองไอ้สพเพื่อกันทาวิชัยมาตั้งครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นโดนแล้วเกี่ยวกับผิดชอบของสพกันทาวิชัยครับก็เบิ่งให้เจ้ารถก้นดำอยู่ก็บ่เห็นเลยรถพ่วง18ล้อจอดอยู่นี่2คันก็บ่เห็นตรวจจะคันขึ้นไปแล้วมีแล้วครับก้นดำจะถ้าสีขาดก็บ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงกับพวกเห็นเดือนนี่แหละป้ายแดงกันเป็นหมาเปียวภาษีเน้นภาษีขาดก็ดีครับอันนี้ถูกต้องผู้ใดเดินทางไกลกับ
ไปต่อภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับก่อนที่เดินทางไกลครับที่เฮาเดินทางไกลเฮาก็สิสบายใจรอทะเบียนเรียบร้อยมีประกันมีหยังเรียบร้อยเอาคนนี้คือเว้าดูแต่อันติดพ่อระบอคอมแม่คนไม่ฮู้จักว่าติดพ่อระบอคอมมันได้ซั่นนี่ซั่นมาหนีกันน่ะมาเว้ากันน่ะไม่กันน่ะผมของใจว่าผมผิดพ่อระบอคอมหยังซั่นนี่ซั่นผมท้ายเจ้าหน้าที่ผู้ใดฮู้กฎหมายบอกเลยครับว่าท้ายเจ้าหน้าที่มันผิดพ่อระบอคอมอยู่บ่ครับมาสอนความรู้ให้ขนส่งสารคามนะครับไปกฎหมายนะครับไปกฎหมายผมบ่ได้ท้ายประชาชนมั้ยท้ายเจ้าหน้าที่ทํางานผิดพ่อระบอคอมพะนะมาบอกความรู้ไปอบรมใหม่เลยนะครับล้มไล่สดเจ้าหน้าที่นี่กับเจ้าหน้าที่ต้นนี่นะครับเบิ่งเอาด้วยครับเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยประชาชนมากผมก็ลบกล้องผมไม่ได้ถ่ายดิผมก็ถ่ายเจ้าหน้าที่อยากหูจักซื้อจักหน้าเห็นนานเนี่ยครับนี่ไหมผู้นี่ไหมขอเบิ่งหน้าเลยบ่ครับหัวหน้าขอเบิ่งซื้ออะไรบ่ครับเนี่ยครับผู้นี้แหละครับไปเจียงพิษพลวัลคอมพะนะเนี่ยคนนี้แหละครับเบิ่งเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเนี่ยผู้ประชาชนอยู่ตลอดว่าผิดกฎหมายคอมพะนะอันนี้ครับผู้นี้ครับแคปหน้าจอไว้อันว่างๆกลับมาอบรมคนทรงจังหวัดสารคามเลยเด้อครับมากันไล่สดการถ่ายวิดีโอของประชาชนของจอนตอนฐานะที่เจ้าหน้าที่ทำงานนี่มันบ่ผิดกฎหมายมันสามารถเฮ็ดได้ครับคนอื่นกับผมมีปัญหากับผมนี่มีคนเดียวคนนี้แหละครับนี่มีปัญหากับผมนี่อยากหุ่นยักษ์ซื้อเสียงเลี้ยงหน้ามันคนบ้านไหนคนสารคามบ่จ้องคนสารคามบ่มาคุยกับไก่ในหันคนสารคามคนอื่นมาปากบ่เว้าครับบ่มีปัญหามีคนเดียวนายเดียวนี่ครับผู้ประชาชนจังเลยบ่ผิดคนหมายด้านเทียนกับคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับคอมเมนต์แบบสุภาพเพื่อป้องกันการฟ้องจากเจ้าหน้าที่ที่ฟ้องว่าเฮาหมิ่นประมาทอีกแม่ยังหำคือยังขอหายังตัวขั้นไหนนะภาษีขาดจักบาทเขาแต่เนี่ยผมมึงเนี่ยคุณส่งกับเขียนไปสั่งกันสิจักบาทนี่500เดี๋ยวผมปิดทะเบียนไว้เด้อนี่ครับ500ครับภาษีขาดเรียนเลยครับผมผ้าคุณส่งครับผมขอบคุณครับรถบ่ได้อีกตั้งหาก็คือตำรวจนี่ครับตำรวจยังมีการว่ากล่าวตักเตือนว่าเดี๋ยวผมมันได้อีกเสือผมตัวแล้วตัวแล้วมันบ่
แต่เขาอันเดียวไม่ใบนั้นมีว่าใบตัวใบตัวเขาอันเดียวแหงว่ะของบริษัทเขาเนี่ยไปเอาเงินไปขอไฟแนนซ์เขาก็ไปขอเอกสารนำไฟแนนซ์มาถ่ายเอกสารไว้โอ้ขอวางสามหมื่นว่างันขอมันติดรถไว้เด้อเดี๋ยวอันนั้นได้เจ็ดหมื่นได้ยังไปจ่ายได้น่ะไปสั่งเจ็ดหมื่นยังใจครับผมผมได้ครับครับเนี่ยผู้นี้เพิ่งกระเป๋าดีอะครับมีนายเดียวนะว่ากับประชาชนนี่จะติดเอากฎหมายมาอ้างติดจับติดปรับอย่างเดียวไปไปจะลืมขอเอกสารมาไว้เอกสารเนี่ยขอมาติดตัวรถไว้เลยเด้อไปต่อเรียบร้อยเห็นบ่แต่ว่าเขาบอกเขาบอกฟังเขาดอกไปใบอันที่เขาไปขอเนี่ยท่านมีใบนั้นได้อยู่เขาเอามาติดตัวไปที่ใบที่เขาไปขอต่อทะเบียนครับไปครับฮะเอาขึ้นน้ำบางนี่แล้วครับนี่บางนั่งอยู่ข้างๆนี่ไปบอนไม่น้ำโอ้ยเลี้ยงไปเห็นงานไปหางว่าไปเห็นงานหาอีก300นะเป็น800นะมื้อนี้โอ้ยลูกน้องครับอันนี้เป็นขายเพื่อการขายเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมจ้าหลวงอันนี้ก็ขั้นใหญ่สุดเดี๋ยวผมดีขอยุติการไล่สดตำหนิก่อนครับพอดีผมก็ดีไปรับเจ้านายผมแล้วนายโทษตามแล้วขนาดคนส่งกับท่านนี่แหละครับขนาดเพราะมันเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นี่แจ้งข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพะนะ